วัสดีครับผมทุกคนครับสวัสดีวันเอพิลฟูลเดย์ทุกคนกันด้วยนะครับผมและสำหรับวันนี้เราจะมาสปอยในที่มีชื่อเรื่องว่าจิบากุชนในฮานาเกิลคุงตอนที่8 9 10 11 12 13 14 15เยอะไปถ้าใครยังไม่ฟังสปอยตอนล่าสุดก็ไปสามารถดูได้ที่ตัวไอมุมขอบบนเลยนะครับถ้าไม่ดูรับรองงงแน่นอนแล้วก่อนจะรับชมคลิปนี้พี่ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับกินร้อนฮอนกลางสะอาดด้วยนะครับโอเคถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลยฉันคือมินาโมโตะเป็นนักบวชสุดเทพนะจ๊ะเว้ยนี่แกดูอนิเมะมากไปหรือเปล่าวะเนี่ยทั้งสองคนก็เถียงกันอยู่ตั้งนานเลยสุดท้ายมินาโมโตะก็ใช้กำลังนะครับผมส่วนนายคนนี้มีชื่อว่ามิซึบะอายุเท่าไหร่เชะตายเพราะอะไรเชะจะบอกไม่บอกวะสุดท้ายมิซึบะก็บอกว่าเรื่องที่เขาห่วงอยู่น่าจะเป็นการถ่ายรูปเพราะเขามีรูปที่อยากถ่ายอยู่มินาโมโตะเลยไปหากล้องมาจากชมรมถ่ายรูปมิซึบะก็ถ่ายรูปอยู่มินาโมโตะก็ถามว่าเมื่อไหร่นายจะถ่ายเสร็จสักทีเนี่ยเฮ้นักบวชต่างจราจรจะเป็นคำสัญญาหรือวะแย่จังเลยนะไอ้โลกเจ็ดและทั้งสองคนก็ตีกันเหมือนเดิมซึ่งมิซึบะนั้นถ่ายรูปวิวกับรูปสัตว์มากพอแล้วเขายังไม่ถ่ายรูปคนเลยมินาโมโตะเลยบอกว่าจะเป็นต้นแบบไม่เองรับรองว่ารูปนี้ดีแน่นอนไม่เป็นไรอ่ะเกรงใจถ่ายก่อนสิวะพวกมินาโมโตะก็ไปถามว่ามาทำอะไรที่นี่วะเนี่ยมินาโมโตะก็บอกว่าเรามาถ่ายรูปกันนะและกล้องนั้นมีชื่อมิซึบะอยู่และดูเหมือนว่าเขาจะรู้จักมิซึบะด้วยนะครับภาพก็แฟลชแบ็คไปในช่วงฤดูหนาวเขาเกิดอุบัติเหตุอะไรบ้างและเสียชีวิตไปซึ่งเขานั้นย้อนในกระดูกพวกเราตอนสมัยปีหนึ่งมินาโมโตะเลยมองไปหามิซึบะที่กำลังยืนนิ่งอยู่อย่างเดียวดายเวลาก็ย้อนกลับไปตอนปีหนึ่งที่พวกเขาสองคนได้ทำความรู้จักกันมินาโมโตะเลยจำได้และเพื่อนของเขาก็ได้ไปแล้วท่ามกลางท้องฟ้าที่มืดครึ้มฝนก็ตกลงมามิซึบะก็บอกว่าเขาไปทักเพื่อนทุกคนแล้วแต่ว่าเพื่อนทุกคนนั้นจำเขาไม่ได้แต่เขาน่ะยังจำทุกคนได้อยู่นะและฝนเริ่มตกแรงมาทุกทีพวกเขาสองคนได้ไปหลบฝนกันมิซึบะก็เล่าให้ฟังว่าตอนสมัยเด็กๆเขาโดนกันแกล้งมาตลอดเพราะเขานั้นหน้าตาเป็นผู้หญิงและใส่ปากหมาของเขาด้วยใช่ว่ะมีทำหน้าตาเห็นด้วยแบบนั้นสิวะและหลังจากนั้นเขาก็เปลี่ยนตัวเองกลับกลายเป็นคนดีแต่ถึงแม้อย่างนั้นทุกคนก็ไม่เห็นเขาในสายตาเลยถึงแม้จะไม่โดนแกล้งแต่เขาก็ไม่มีเพื่อนถึงเขาตายก็ยังไม่มีใครสนใจเลยมินาโมโตะเลยบอกว่าเขาน่ะหยาบคายมืดมนกันล่อนกวนตีนโอตาคุแต่ถ้ามีคนมาถามฉันว่ามิซึบะเป็นคนยังไงเขาจะบอกตามนี่แหละฉันขอโทษที่ไม่ทันสังเกตนายเพราะนายน่ะลึกลับเกินไปนายไม่ต้องฝืนตัวเองมากเกินไปก็ได้เป็นตัวของตัวเองก็พอแล้วมิซึบะก็ถ่ายรูปอยู่เขาก็ถามว่าถ้าฉันยังมีชีวิตอยู่เราจะเป็นเพื่อนกันได้ไหมถึงนายจะตายไปเราก็เป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอมิซึบะที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ดีใจและเขาก็ได้ถ่ายรูปของมินาโมโตะเอาไว้ฮะถ่ายอะไรน่ะท้องฟ้าเหรอเปล่าผมถ่ายสิ่งที่มีค่าสำหรับผมอยู่ทั้งสองคนก็รีบเดินเข้าไปในตึกกันและเจอกับชายคนหนึ่งที่หน้าตาคล้ายฮานาโกะเลยแต่มินาโมโตะก็รู้ตัวว่าเขาไม่ใช่ฮานาโกะและชายคนนี้ก็พุ่งมาโจมตีมิซึบะมินาโมโตะเห็นแบบนั้นก็โกรธนะครับผมแต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้เลยซึ่งมิซึบะนั้นได้ขอร้องว่าให้เพื่อนทุกคนจำเขาได้แต่แค่คนเดียวเนี่ยมันไม่พอใช่ไหมล่ะมิซึกิก็เลยบอกว่าหยุดนะแกเป็นใครอย่ามายุ่งกับเพื่อนฉันเขาได้โจมตีไปแล้วบอกว่าฉันน่ะคือสิ่งลี้ลับฮานาโกะทำความปรารถนาคนเป็นให้เป็นจริงแต่ฉันน่ะทำความปรารถนาคนตายให้เป็นจริงเขาน่ะขอฉันมาฉันก็เลยตอบรับให้เนี่ยเป็นวิธีของฉันซึ่งวิทยุนี้สามารถสร้างเรื่องราวได้และพอเรื่องราวถูกเล่าออกไปเขาก็ต้องเป็นแบบนั้นถ้าเขาไปทักใครคนคนนั้นอาจจะโดนหักคอก็เป็นได้ฮานาโกะก็รับรู้ถึงบางอย่างส่วนมิซึบะก็กลายเป็นวิญญาณร้ายฉันขอบคุณนายนะที่ทำให้มิซึบะเป็นแบบนี้ยิ่งความปรารถนาแรงกล้ามากเท่าไหร่เขาก็จะแข็งแกร่งมากขึ้นและมิซึบะนั้นก็มีความปรารถนาแล้วก็คือเขาอยากมีเพื่อนเขาก็บอกว่าถ้านายอยากมีเพื่อนนายก็หักคอเจ้านั่นสิจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปมิซึบะก็โจมตีเข้ามาจนมินาโมโตะทำอะไรไม่ได้แต่ฮานาโกะก็แทงเข้ามาแล้วช่วยมินาโมโตะเอาไว้เฮ้ยอามานิมันเจอกันตั้งนานเลยนะแต่ก็เพิ่งเจอกันไปนี่นะฮานาโกะก็โกรธมากนะครับผมแต่เขาดูมันจะกลัวอะไรบางอย่างอยู่เยี่ยมไปเลยนะใบหน้าแบบนั้นอามานิฉันชอบนายนะจากนั้นเขาก็ได้หายไปมิซึกิก็เรียกมิซึบะอยู่แต่มิซึบะก็ไม่ตื่นขึ้นมาเลยเขาพยายามเรียกมากเท่าไหร่มิซึบะก็ไม่ตื่นขึ้นมาเขาก็ได้บอกว่านายน่ะเป็นคนสำคัญของเขานะพอนายเป็นเพื่อนของฉันยังไงล่ะฮานาโกะก็บอกว่าเขาน่ะตายไปแล้วจะทำความปรารถนาของคนตายให้กลายเป็นคนเป็นไม่ได้หรอกนะพอตายไปแล้วมันก็จบแค่นั้นเลยทำไม่ได้ตอนมีชีวิตอยู่ตอนตายก็ทำไม่ได้เหมือนกันเราไม่สามารถต่อต้านกฎของโลกได้นายน่ะใจดีคนตายเกินไปเพราะใจดีมันเป็นแบบนี้ยังไงล่ะพวกเราน่ะไม่มีอนาคตหรอกนะเพราะพวกเรานั้นตายไปแล้วยังไง
ไงล่ะมินามาโตะก็เสียใจที่เขานั้นไม่ได้เก่งเหมือนพี่และเขาไม่สามารถปกป้องมิซึบะได้เขาก็ได้บอกอีกว่าการหายไปน่ะมันไม่ใช่การช่วยเหลือหรอกนะแต่ปฏิบัติของมินามาโตะเขาก็ได้ดูรูปถ่ายของมิซึบะซึ่งรูปถ่ายในตอนนั้นมันก็คือตัวของเขาเองที่มิซึบะบอกว่ารูปนี้เป็นสิ่งมีค่าของเขาและมินามาโตะก็ร้องไห้ออกมาก็จะกลับไปรับสภานาโกะคุงตอนที่8ซึ่งตอนนี้เนี่ยดราม่ามากเลยนะครับผมสำหรับใครที่ดูมาแล้วรู้สึกยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับการที่เรามีเป้าหมายอะไรบางอย่างเราก็ควรลงมือทำก่อนที่อะไรมันจะสายเกินไปแล้วสำหรับ1ตอนนี้คุณน่าอะไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยและถ้าชอบคลิปนี้หรืออยากดูตอนต่อไปก็ฝากกดไลค์กันด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย